มุกใหม่ๆอะไรอีกอ้างว่าจะมาตรวจสอบถังดับเพลิงตามหอพักบอกว่าเพื่อความปลอดภัยมาจากเทศบาลจะมาตรวจสอบถังดับเพลิงเพราะเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ถังดับเพลิงยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าโอเคมันก็เป็นเรื่องจำเป็นนะมันฟังดูน่าเชื่อมากพี่กอล์ฟจริงๆๆแต่แหมหลอกหอพักนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะเจ้าของหอพักบอกว่าถังดับเพลิงไม่ได้สั่งมาจากทางเทศบาลนะแล้วเทศบาลจะมาดูได้ยังไงมันเป็นหน้าที่ของเทศบาลจะมาตรวจถังดับเพลิงเหรอทำไมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟไหม้โดยตรงเจ้าของเขามีคำถามในใจเยอะน่าคิดนะหรือทำไมบริษัทไม่มาเซอร์วิสอ่ะเจ้าของมีคำถามในใจเยอะเลยแหมมิจฉาชีพมันหลอกไม่ได้มาดูเรื่องนี้กันค่ะนี่เหรอฮะมีผู้ก่อเหตุตามภาพนี้เลยที่อุดรธานีค่ะเจ้าของหอพักก็นำภาพนี้มาโพสต์เตือนภัยคุณกิตติยาอายุ36ปีเธอบอกว่า10กันยายนประมาณเกือบ9โมงผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้ารั้วเปิดประตูเองเลยนะคะเดินเข้ามาด้านในและตะโกนว่าขอโทษครับมีใครอยู่ไหมตอนนั้นเธอบอกที่ยังไม่ตื่นเจ้าของหอพักยังไม่ตื่นแต่ได้ยินเสียงคนเรียกก็อ่ะมาเปิดดูหน่อยตะโกนถามกลับไปว่ามีอะไรผู้ชายคนนี้บอกว่ามาจากทางเทศบาลครับครับขอตรวจสอบถังดับเพลิงหน่อยครับว่ายังใช้งานได้ไหมแล้วก็ชอบเทศบาลนี้แต่งตัวชิลดีจังเลยถูกพี่ก่อนไม่ต้องมียูนิฟอร์มไม่ต้องมีอะไรหรอเอาจริงนะแค่เห็นคาแรคเตอร์นะและยานพาหนะในการเดินทางมาหมวกกันน็อกและใส่แมสและพฤติกรรมที่อยู่ดีๆเปิดประตูรั้วเขาเข้ามาเองอย่างเงี้ยแต่ละอย่างมันชวนสงสัยอยู่แล้วแหละทีเนี้ยครับดันไปถามเจ้าของหอทั้งดับเพลิงซื้อเองหรือเทศบาลติดตั้งให้เธอตอบเลยว่าซื้อเองครับคุยกันไปคุยกันมาเอ๊ะมันแปลกๆนะเพราะถ้าเทศบาลจะมาตรวจสอบจริงๆประธานชุมชนก็ต้องแจ้งหรือเปล่าผู้นำชุมชนก็ต้องบอกหน่อยไหมเลยกังวลใจค่ะกลัวไปหมดทุกอย่างเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะสุดท้ายมิจฉาชีพก็หลอกเธอไม่ได้นี่ก็เลยเอาคลิปนี้มาเตือนภัยเผื่อหอพักไหนบ้านไหนเจอผู้ชายหน้าตาแบบนี้มาหลอกว่าเป็นเทศบาลหรอหน้าตาแบบไหนมิวเบียงลักษณะแทบจะไม่เห็นแต่ลูกตาเนี่ยไม่รู้มันปิดอะไรนักหนานะลักษณะท่าทางแบบนี้เดินหลับตาเข้ามาเลยพี่ถ้าพี่จะมาอย่างเงี้ยแทบจะไม่เห็นอะไรของหน้าพี่แล้วระมัดระวังกันด้วยนะคะทีนี้ค่ะทางเทศบาลชี้แจงนะคะดร.ธนดรพุทธรักษ์นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีบอกว่าครับไม่เลยครับเทศบาลไม่มีโครงการนี้ครับไม่มีโครงการที่ไปเคาะตามบ้านตามหอพักแล้วขอตรวจสอบพวกถังดับเพลิงไม่มีถ้าจะมีก็คือโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันไฟไหม้อบรมก็คือจะมีการอบรมอย่างเป็นทางการไม่ได้อยู่ดีๆไปเปิดประตูบ้านคนอื่นแบบนี้ผมมาอบรมให้นะครับอย่างเงี้ยนะไม่มีนะนี่ค่ะทีเนี้ยคนมาคอมเมนต์พี่ก๊อฟเห็นไหมขณะไม่เห็นหน้านะมีคนมาเมนเจอคนเดียวกันเลยเอาเหรอก่อนหน้านี้นี่ไงคนเดียวกันเลยมาตรวจเช็คแล้วมาอ้างว่าเอาถังมาเปลี่ยนให้แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่มกราคมครับบอกว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้ขาประจำชอบไปหลอกชาวบ้านเรื่องของถังดับเพลิงเออเหรอก็เลยนั่นไงมิจฉาชีพจริงๆค่ะขนาดไม่เห็นหน้ายังรู้แต่ด้วยความเคารพนะถ้าหากว่าคุณพี่เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลจริงๆเทศบาลก็ออกมาบอกหน่อยว่าคุณพี่ชื่ออะไรทำไมแบบว่าแต่งตัวอะไรมาขนาดแบบมันดูชิลไปอ่ะเทศบาลบอกแล้วไม่มีโครงการอยู่ดีไปตรวจเช็คไปเปลี่ยนถังดับเพลิงให้ตามที่ต่างๆใครเขาจะไปเชื่อพี่เอ้ยพี่เอ้ย